สบายดีพวกน้องทุกคนเนาะมาฮอดอาทิตย์นี้เฮากะได้เฮ็ดคริสต์มาฮอดคริสต์ที่14แล้วและในคริสต์ที่14นี้เนาะแม่มก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Presence Containers เนาะและเป็นแนวใดเฮาไปเบิ่งเลยมีจักโลแม่งเนาะในอาทิตย์นี้แม่มก็ได้สอนไปแล้วเนาะแต่หวังว่าพวกน้องจะยังจื้อตัวที่แม่มอธิบายไปเนาะถ้าพวกน้องยังจื้อตัวนั้นที่แม่มอธิบายไปในบทเรียนเฮานั้นเนาะในคริสตัวนี้แม่มก็คิดว่ามันบ่ยากสําหรับพวกน้องแล้วเนาะโอเคโอเคเฮามาเบิ่งในคริสต์ของมื้อนี้จะมีอยู่4โลแมงเนาะจะมีอยู่4โลแมงโอเคเนาะเฮามาเบิ่งโลแมงที่1เนาะทั้งหมดที่แม่มให้มาก็จะแม่นเว้าเกี่ยวกับ presence continuous bird เนาะโอเคในโลแมงที่1นี้เนาะ at the ing ending and translate into lao ก็คือเนาะวิธีเติม ing ใส่ verb นี้แม่มได้อธิบายไปแล้วพวกน้องก็เคยเรียนแล้วเนาะมีจักวิธีและเฮ็ดแนวใดเนาะถ้ามันตกอยู่กรณีนี้หรือว่ากรณีตนอื่นเนาะก็ให้พวกน้องเติม ing ใส่ verb เนาะให้พวกน้องเขียนตัวนี้ออกมาอยู่นี่เนาะหรือว่าเติม ing ใส่นี่แล้วหลังจากนั้นพวกน้องก็แปลเป็นลาวใส่ทางข้างนี้เลยเนาะ1ฮอต10เพจคือกันเบิดเนาะเขียน ing ใส่นี่แล้วก็แปลภาษาลาวใส่นี่โอเคต่อมาแมนโลแมงที่2 make questions and negatives เนาะก็คือในนี้ที่แม่มให้มา a hot e เนาะมันจะเป็นประโยคบอกเราเป็น positive เนาะแล้วให้พวกน้องมาเฮ็ดเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเนาะในประโยคคำถามก็ให้พวกน้องเขียนลงมาในไลน์ที่1เลยเนาะแล้วประโยคปฏิเสธพวกน้องก็ต่อลงมาเขียนไลน์ที่2เลยเนาะแต่ละข้อแมนเฮ็ดคือกันเบิ่งเลยโอเคต่อไปแมนไปเบิ่งโลแมงที่3เนาะแม่มเชื่อว่าพวกน้องจะเฮ็ดได้ในตัวนี้เนาะเพราะว่าคำศัพท์แม่มก็เอามาให้อาจจะบ่ได้ยากปานใดเนาะมีแต่อยากทวนคืนบทเรียนพวกน้องคืนซื่อๆสำหรับตัวนี้แม่มก็คิดว่าพวกน้องจื้อโครงสร้างก็ง่ายๆเนาะเวลาเฮ็ดคำถามเฮ็ดแนวใดเวลาเฮ็ดเป็นประโยคปฏิเสธเดพวกน้องจะเฮ็ดแนวใดเนาะโอเคเอาไปเบิ่งโลแมงต่อไปเลยเนาะ oh sorry ในโลแมงที่3เนาะ put the verb from the box in the correct sentence using presence continuous เนาะให้พวกน้องสังเกตในนี้เนาะอันนี้คือ verb ที่แม่มให้มาและเป็น verb ที่ยังบ่ทันได้เติม ing ใดๆเนาะและนี่คือประโยค1ฮอต8เนาะมันจะมีปฏิเสธกับประโยคบอกเราอยู่นํากันเพียงแต่พวกน้องเอา verb อยู่นี่มาใส่บนวางนี่แล้วก็เฮ็ดให้มันสมบูรณ์ให้มันถูกต้องตามโครงสร้างของ presence continuous นี่เนาะแต่ละ verb นี่พวกน้องก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมตามประโยคนําใดเนาะบ่แม่นว่าเฮาได้เฮามาใส่บ่แม่นเด้อ1แม่นพวกน้องต้องอ่านเบิ่งประโยคแล้วพวกน้องก็เอา verb มาใส่เอา verb มาใส่แล้ว2แม่นพวกน้องต้องเบิ่งว่า verb นั้นต้องเติม ing แนวใดแล้วต้องแจก verb to be ไปกับพวก subject นี้ได้แนวใดเนาะเฮ็ดให้มันถูกต้องและครบถ้วนสำหรับตัวนี้เนาะพวกน้องสังเกตเบิ่งถ้ามี not นี่เฮาฮู้เลยว่าเป็นประโยคปฏิเสธเนาะโอเคสำหรับตัวนี้ก็คือว่าบ่ยากคือกันเนาะต่อไปแมนโลแมงที่4เนาะในโลแมงที่4นี้ correct the mistake เนาะแม่มจะให้ A ฮอต J เนาะพวกน้องอ่านเบิ่งพวกนี้นี่นะเป็น presence continuous verb เนาะเพียงแต่ในนี่นี่นะมันมีตัวผิดเนาะหรือว่ามันขาดไปก็ให้พวกน้องมาเขียนใส่บนจำเม็ดนี้เลยเนาะคืออย่างเช่น we eating a lot of sweets at the moment ในนี่นี่เนาะแม่มเชื่อเลยว่าพวกน้องอ่านไปปุ๊บนี่พวกน้องจะฮู้โลดว่ามันขาดตัวใดในประโยคนี้เนาะในโครงสร้างของpresent con นี่จะขาดหยัง verb to be
โอเคเนาะในนี้ขาด verb to be เฮากะเพียงแต่อยู่นี่แม่นบ่ในตำแหน่งนี้กะพวกน้องกะเพียงเขียนหยังออกมาเขียน verb to be ออกมานี่เนาะ we ไปกับหยัง we ไปกับ are เนาะก็คือ we are eating a lot of sweets at the moment เนาะในนี้พวกน้องกะเพียงแต่เขียน are ออกมาเท่านั้นละก็พอเนาะตัวนี้คือมันขาดเนาะแล้วมาเบิ่งตัวอื่นๆเด้บางตัวที่ว่ามันยังบ่ครบถ้วนประโยคบ่หรือว่าบางตัวที่ว่ามันผิดบ่อีหยังประมาณนี้นะก็ให้พวกน้องเขียนออกมาเลยเนาะบ่ต้องเขียนเบิดประโยคก็ได้เพียงแต่พวกน้องอ่านเบิ่งแล้วก็เอาจุดที่คิดว่ามันบ่ถูกนะเขียนออกมาหรือว่าจุดที่ว่ามันบ่ครบหั่นนะเขียนออกมาเนาะคือตัวนี้มันบ่ครบเนาะก็เขียนออกมาหรือว่าตัวใดมีแปลงอีหยังแบบมันยังบ่สมบูรณ์ของประโยคนะก็ให้พวกน้องเขียนออกมาเบิดเลยเนาะโอเคแต่ละข้อก็คือกันหมดเนาะให้พวกน้องอ่านเบิ่งดีๆแล้วก็จับเบิ่งดีๆว่ามันมีจุดผิดอยู่บ่อนใดเนาะโอเคทั้งหมดนี่ก็มีอยู่4โรแมงเนาะโรแมงที่1ก็ให้เติม ing แล้วก็แปะแล้วโรแมงที่2ก็ให้พวกน้องเขียนประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเนาะและโรแมนที่3นี่ก็ให้พวกน้องเอาคำศัพท์อยู่ในบล็อกมาใส่บนวางแล้วก็เฮ็ดเป็น present continuous ให้มันถูกต้องครบถ้วนเนาะตามโครงสร้างและโรแมนที่4แม่นให้พวกน้องพากันซอกหาจุดที่ว่ามันผิดแล้วก็เขียนออกมาหรือว่าจุดที่ว่ามันบ่ครบถ้วนให้พวกน้องเขียนออกมาเนาะอ่านเบิ่งก่อนแล้วก็เขียนออกมาเลยเนาะเขียนต่อทั้งข้างเลยโอเคสําหรับพรีสของพวกเฮามื้อนี้ก็มีแต่ซํานี้เนาะฝากให้พวกน้องไปเฮ็ดอยู่บ้านเด้อในช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะให้พวกน้องพากันเทคแคร์ตัวเองเนี่ยเด้อเพราะว่าคือแม่งเว้านี่ก็ขออภัยในเสียงที่ว่ามันบ่ปกติเนาะเนื่องจากอากาศที่ว่าเปลี่ยนไปเนาะคนเฮาก็สิถ้าอุณหภูมิปรับเปลี่ยนบ่ทันอากาศก็สิประมาณนี้แหละเนาะโอเคสําหรับมื้อนี้แม่มก็จะขอกล่าวคำว่า good luck everyone